วันนี้ตัวเลขโควิด1 9สําสำหรับผู้ป่วยใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่1,955รายเสียชีวิต33รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว2,294รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล2,947รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ935ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ของประเทศไทยค่ะประจำวันอคารที่9สิงหาคม2,565วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม1,955รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ1,954รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ1รายรวมผู้ป่วยสะสม4 6 9ล้ารายค่ะ สะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,385,971รายส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้33รายลดลงจากวันก่อนค่ะรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว31,663รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้2,294รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมหายป่วยสะสมไปแล้ว4,556,796ราย เฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,388,302รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้2,947รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ935รายส่วนวันนี้มีประชุมคอรมองค่ะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเป็นประธานการประชุมนะคะมีพลเอกอนุพงศ์อนเนกอิทธิพนนำคณะเข้าพบ จับตาท่าทีทางการเมืองต่อประเด็นกฎหมายลูกที่พักรัฐบาลและฝ่ายค้านจับมือกันล้มสภาเพื่อยับยังสูตรหาร500พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ซึ่งก่อนการประชุมนะคะนายโกศินสืบประสิทธิ์วงนายกสมาคมวงโยธาทิศแห่งประเทศไทยจะนําวงโยธาทิศท,ที่เข้าร่วมแสดงในเทศกาลวงโยธวาทิศนานาชาติณกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะและทำการแสดงที่บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีด้วยนอกจากนี้จะมีนายอิทิพล์คุณปลื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะประชาสัมพันธ์การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยในโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นประจำปี2565ด้านนายอนเนกเหล่าธรรมัศน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารก็จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์งานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565ส่วนพลเอกนุพงศ์เผ่าจิน,น,จนานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะประชาสัมพันธ์การจัดงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีค่ะ ส่วนวาระก,การประชุมในวันนี้นะคะก็ต้องรอดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่ตอนนี้ยังมีปัญหาและก็หลายฝ่ายมองว่าพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยกําลังจับมือกันเพื่อต้องการให้เกิดสภาลมและเหลือเวลาประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่10สิงหาคมเพียงวันเดียวค่ะ จึงอาจจะทําให้พิจารณากฎหมายลูกไม่ทันตามกรอบ180วันนอกจากนี้นะคะก็ต้องติดตามกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาระการดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครบ8ปีค่ะซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องสารไม่ขอตอบในเรื่องนี้อีกแล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของสภากันบ้างค่ะสมคิดยืนยันเพื่อไทยทาเต็มที่ให้กฎหมายลูกไม่ทันกรอบเพื่อรักษาหลักการของกฎหมาย ก็หวังนายกรัฐมนตรียืดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญตัดสินใจประเด็นดำรงตำแหน่ง8ปีในสมคิดเชื้อคงสสอ,อุบลรัชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสก่อนครบกำหนดหนด180วันในสัปดาห์นี้ว่าพักเพื่อไทยจะต่อสู้ยับยั้งกฎหมายลูกที่มีการแก้ไขสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อเป็นฐาน500อย่างเต็มที่ ด้วยการทําให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ทันกรอบเวลาเพื่อกลับไปใช้ร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้าสู่สภาค่ะที่ใช้คํานวณสสบัญชีรายชื่อหาร100ด้วยนั้นสมคิดระบุนะคะว่าร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอไม่ได้ถือว่าดีกว่าที่มีการปรับปรุงในชั้นกรรมธิการแต่พอร่างที่กรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จถูกแก้ไขในรัฐสภาให้เป็นหาร500กรรมธิการของเพื่อไทยมองว่าขัดต่อหลักการที่รัฐสภามอบให้พิจารณา กรรมาทีการเสียงข้างน้อยมีโอกาสพลิกชนะได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักการไม่ใช่หลุดหลักการเมื่อกฎหมายหลุดออกไปจากหลักการจึงเลือกที่จะให้กลับไปที่ร่างเดิมเป็นช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา132กรรมิกมาที่การพักเพื่อไทยและเสียงข้างมากเราจึงเลือกใช้วิธีนี้ยับยั้งร่างกฎหมายเพื่อไม่ต้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญได้กฎหมายลูกที่ยึดหลักการตามที่รัฐสภารับมาในวาระแรก พร้อมกันนี้ายสมคิดยังกล่าวถึงประเด็น8ปีของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะว่าตนเองไม่ได้ดูข้อกฎหมายอะไรเป็นพิเศษตีความไปซ้ายไปขวาได้แต่นายกก็ควรยึดเจตนารัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะว่าสังคมสนมคิดอย่างไรเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะต้องดูความรู้สึกของคนหมู่มากด้วยค่ะ ต่อกันที่เฉลิมชัยพอใจค่ะครึ่งปีแรกเราส่งออกข้าวทะลุ3.5ล้านตันเติบโตกว่าร้อยละ50านำเงินเข้าประเทศได้ประมาณ6 0,000่นล้านบาทรับยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังในเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ N ค่ะว่าพอใจต่อรายงานการส่งออกข้าวของไทยใน6เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2565ร ซึ่งประเทศไทยเราสามารถที่จะส่งออกข้าวทุกชนิดนะคะก็จะมีข้าวขาวข้าว,าว,าวนึ่งข้าวหอมมะลิมีปริมาณ3ล้า0 2 0ตันคิดเป็นมูลค่าก็คือ69,32.3ล้านบาทค่ะหรือ1,837.1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะร้อยละ56.6มูลค่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ42.9เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564ค่ะ ทั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสําหรับชาวนาไทยทุกคนนะคะที่ประเทศไทยเราสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของปริมาณและมูลค่าซึ่งจะมีผลทําให้ราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับสองของโลกก็จะแซงเวียดนามได้สําเร็จในปีนี้หากส่งออกได้เกิน7ล้านตันเมื่อพิจารณาข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็รายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะ สำหรับประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นนะคะจะมีออสเตรเลียเมียนมากัมพูชาสหภาพยุโรปปารากวัยไทยและอุรุกวัยค่ะส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ลดลงนะคะก็จะมีโครมเบียเอกวาดอ,อินเดียอิรักมาดากัสการ์ฟิลิปปินส์และก็สีลังการวมถึงสหรัฐกับเวียดนามด้วยอย่างไรก็ตามนะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์การส่งออกช่วงครึ่งปีหลังค่ะหากรักษาระดับการส่งออกเกิน ,00 0 0ตันต่อเดือน ก็น่าจะทําให้ส่งออกได้ทั้งปีเกิน7ล้านตันแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและก็ผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกหลักและก็ราคาส่งออกของแต่ละประเทศเป็นสําคัญค่ะส่วนปัจจัยเสีย่ยงนะคะผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวจากปัญหาราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นรวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกค่ะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะ ดูประเด็นอาชญากรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้กันบ้างค่ะตำรวจเร่งสอบเหตุไฟไหม้อาคาร justmac ไทยใกล้สถานทูตเยอรมน,นีค่ะเบื้องต้นไม่มีคนเจ็บนะคะเพราะว่าที่นั้นไม่มีคนอาศัยอยู่ความขึ้นหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่ทําการคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจําประเทศไทยหรือ justmac ไทยนะคะที่อยู่บเล็กที่7ถนนสาธรใต้ปากซอยหนึ่งแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาธรกรุงเทพ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบ่อนไก่รับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็ใช้รถน้ําประมาณ5คันค่ะทําการฉีดน้ําสกัดเพลิงเมื่อวานนี้โดยที่เกิดเหตุเป็นสำนักงานองค์กรความช่วยเหลือด้านความมั่นคงสหรัฐหลังเก่านะคะติดกับสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยโดยตอนนี้ไม่มีใครพักอาศัยที่นั่นแล้วนะคะหรือว่าการทำงานก็ไม่มีการทำงานด้านในแล้วมีลักษณะเป็นอาคารสองชัน้นปลูกอยู่ในรั้วรอบขอบชิดค่ะมีกุญแจล็อกไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ เบื้องต้นก็พบกลุ่มควันและก็แสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นมาจากด้านในอาคารชั้น2ค่ะเจ้าหน้าที่ก็วางหัวฉีดน้ําเข้าสกัดเพลิงนะคะจากรั้วด,ด้านนอกนาน15นาทีค่ะเพลิงก็สงบลงไปส่วนความเสียหายในเบื้องต้นค่ะดูจากภายนอกพบว่าพื้นที่ถูกเพลิงไหม้เป็นบริเวณชั้น2ประมาณ50ตารางวาค่ะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีใครพักอาศัยด้านในนะคะ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนทุงมหาเมฆก็จะประสานผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่เข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานนะคะจะระบุสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ลุยตรวจสถานบันเทิงนะคะส่วนใหญ่ปลอดภัยดีมีประตูทางออกมีไฟค่ะภาพรวมนักท่องเที่ยวก็ยังคงแน่นร้านอยู่ นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พีบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเปิดเผยกับสำนันข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ผับดังที่สัตหีบชนบุรีค่ะมีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตซึ่งทางจังหวัดตอนนี้ก็ส่งทีมบูรณาการเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงทุกแห่งอย่างเคร่งครัดแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็พบว่ายังเป็นลักษณะโล่งๆนะคะส่วนสถานที่แบบปิดก็มีไม่กี่แห่งค่ะและก็มีประตูทางออกทางหนีไฟที่ปลอดภัยสูงได้มาตรฐาน นอกจากนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยผับสัตหีบก็คาดว่าน่าจะสามารถดับได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนภาพรวมของสถานบันเทิงนะคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เองก็คึกคักนะคะคนยังคงแน่นอยู่แล้วก็หากสถานบันเทิงใดให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการก็สั่งปิดทันทีเหมือนกันค่ะ ปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนกรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ60ค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะฝนตกหนักมากบางแห่งที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมด้วย ซึ่งก็อาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านหรือจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะช่วงนี้ต้องระวังกันด้วยส่วนคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงนะคะสูง2-3ถึงเมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนก็คลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรค่ะถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งไปต่ออีก1วันนะคะ ทางนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านมาที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยนะคะเข้าสู่พายุดีปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยด้วยทางนี้พายุดีปรชชันที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้นะคะน่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่10-11สิงหาคมนี้ค่ะ กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละหกสิบของพื ari, ้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สบามถึงยี่้าองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดส1 3 3ิเอ็ถึงสิบสามองศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news